ท่านครับเมื่อกี้ท่านชวนบอกแล้วว่าความเป็นไปได้ก็น่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนนี้ฮะก็คือมันเวลามันโอเคมันทันการใช่ไหมฮะหรือยังไงก็เป็นอย่างที่ท่านประธานบอกก็ถือว่าเป็นเวลาที่จะเกิดประโยชน์ซึ่งเราก็พอใจถ้าในสิ้นเดือนนี้เนี่ยถือว่าจะได้เคลียร์สถานภาพชัดเจนเราก็จะทันการอภิปรายงบประมาณเป็นดีและอีกประการหนึ่งก็ถ้าเร็วก็จะทำให้การประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขามีความเชื่อมั่นในการที่จะประชุมคณะรัฐมนตรีก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเหตุผลความจำเป็นในยติที่เรายื่นของต่อประธานเรานำเสนออะไรไปก็นำเสนอว่าเนื่องจากสังคมเป็นที่รับทราบทั่วไปว่าท่านนายกรัฐมนตรีถวายสัตย์ไม่ครบซึ่งดูเหมือนว่าท่านก็จะยอมรับแล้วประกอบกับการแถลงนโยบายต่อสภาก็ไม่ได้แสดงแหล่งที่มาของงบประมาณสองประเด็นนั้นน่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญนอกจากขัดไม่พอก็จะเป็นปัญหาในการบริหารและการแผ่นดินของรัฐบาลเองถ้าปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยมันก็จะเกิดผลเสียต่อประเทศประชาชนเพราะนั้นการใช้มาตรา152เนี่ยอภิปรายเพื่อสักถามและเสนอแนะเนี่ยน่าจะเป็นทางออกหนึ่งตามกระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติจึงขอใช้โอกาสนี้เพื่อที่จะแนะนำและสักถามให้เป็นประโยชน์กับรัฐบาลการเรื่องที่ว่ามีเรื่องที่สองพ่วงเข้าไปเกี่ยวกับการไม่อธิบายชี้แจงที่มางบประมาณนะฮะนอกจากการอภิปรายแล้วเนี่ยเราจะมีการดำเนินการในแง่ไหนบ้างเราจะฟังคำชี้แจงก่อนถ้าท่านชี้แจงชัดเจนเราฟังดูแล้วว่าเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือมีความจำเป็นที่เรายอมรับได้ก็คงไม่จำเป็นต้องไปดำเนินการต่อก็ปล่อยให้รัฐบาลได้ทำงานต่อแต่หากว่าฟังคำชี้แจงแล้วเนี่ยฟังไม่ได้ผลว่าด้วยเหตุอะไรถึงไม่ชี้แจงหรือจงใจที่จะไม่แสดงเนี่ยมันก็เป็นความจำเป็นที่ฝ่ายค้านเราก็ต้องทำหน้าที่ที่ต้องดำเนินการในขั้นตอนต่อไปจะมีไปช่องทางไหนต่ออะไรยังไงไหมถ้ากรณีที่ตอบคำถามเราไม่ก็สองแนวทางถ้าในทางตุลาการทางฝ่ายตุลาการก็คงต้องยื่นไม่ว่าจะเป็นปปช.ไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญถ้าทางฝ่ายนิติบัญญัติของเราก็คงเป็นมาตรการอีกขั้นหนึ่งก็คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจมาตรา151การอย่างเรื่องที่ว่าถ้าสมมติยังไงดีฮะในการดำเนินการเนี่ยฮะถ้านายกไม่มาเนี่ยฮะไม่มาตอบแล้วส่งคนอื่นมาแทนเนี่ยฮะจะทำยังไงที่จริงเรื่องนี้มันเทียบเทียมได้กับการอนุโลมได้เหมือนท่านประธานว่าเหมือนกันอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งถ้าเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนายกรัฐมนตรีต้องมาตอบถามใครคนนั้นต้องมาตอบทีนี้แม้กระทู้ก็เช่นกันมาตรา150นี้ระบุชัดถ้านายกหรือผู้ถูกถามไม่มาต้องชี้แจงไม่ใช่ชี้แจงอย่างเดียวด้วยท่านประธานท่านกรุณาพูดด้วยความเอื้อเฟื้อด้วยที่จริงแล้วนี่ถ้าไม่มาตอบต้องเป็นมติครม.เพราะเขาบอกว่าให้เป็นความเห็นถ้าคณะรัฐมนตรีมีความเห็นว่าไม่มาตอบก็แจ้งมาคำว่าคณะรัฐมนตรีต้องเป็นมติคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนี่การที่นายกรัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้นี่ต้องมีมติคณะรัฐมนตรีแจ้งมาว่าเหตุใดไม่ตอบแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากท่านไม่ได้แสดงเหตุผลอะไรแล้วเนี่ยมติก็ไม่มีแสดงเหตุผลก็ไม่มีซึ่งเป็นเรื่องของกระทำที่ไม่เหมาะสมยิ่งแต่ฝ่ายค้านเนี่ยก็ยังถือว่าให้โอกาสท่านนะครับไม่ได้ลุกไล่หรือต้อนท่านก็ให้เกียรติท่านก็จึงให้โอกาสมาจนถึงวันนี้เราคาดหวังว่าตัวนายกจะต้องมาตอบด้วยตัวเองหรือว่าส่งคนอื่นมาแทนก็ได้ครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับนายกรัฐมนตรีโดยตรงคงไม่มีใครตอบแทนท่านได้ว่าในวันถวายสัตย์เนี่ยท่านได้พูดหรือไม่พูดถามว่าคนอื่นจะตอบแทนท่านได้ไหมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้มันไม่มีเหตุผลเลยที่จะให้คนอื่นมาตอบต้องท่านคนเดียวส่วนข้ออื่นเรื่องของการแสดงรายจ่ายและงบประมาณประกอบนโยบายเนี่ยก็จะพอมีเหตุผลได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีท่านตระหนักว่าท่านมาโดยระบบประชาธิปไตยโดยทำงานกับสภาเนี่ยท่านต้องแสดงภาวะผู้นำโดย